สวัสดีค่ะก็มาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงรายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในรอบเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงด้วย4ไพ่อันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้ว่านะโค้ชเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่านะคิดเองอันนี้เป็นไพ่24นะอันนี้เป็นไพ่ทาร็อตจากอเมริกาและอันนี้เป็นไพ่ป๊อกอันนี้คืออาจารย์ยายทวดอาจารย์สอนนะเรียนตั้งแต่9ขวบก็20กว่าปีในการทำนายไพ่ป๊อกของชาวราศีธนูนะคะเพราะคุณหมอก็ท่านใดที่สนใจเปิดดวงนะคะส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็สนใจนะคะรับออกงานอีเวนต์หรือว่าเขียนหนังสือพยากรณ์นะคะโทรไลน์0942890094 0942890094นะคะก็ทักมาแล้วก็สนใจเช่าบูชาสินค้าเสริมดวงนะคะมงคลนะก็ที่เฟซบุ๊กหมอนีน่าแม่นนะคะนี่อาจารย์ใส่นะคะมีกำไรหน้าแหวนนาคนะคะอันนี้ใส่อยู่แล้วก็เป็นเพชรอันนี้ก็จะมีเป็นกำไรเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นจี้นะคะเข้าไปดูได้นะคะรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะคะก็เสริมดวงแก้ปีชงเสริมอำนาจวาสนาบารมีโดนของคุณใส่นะเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงก็เดี๋ยวโอเคค่ะเรามาเปิดดวงของชาวราศีธนูกันนะคะชาวราศีธนูเนี่ยจากหน้าไพ่นะคะท่านจะโชคดีนะได้ไพ่ของพระศิวะเจ้ากับพระแม่อุมานะกำลังนั่งอยู่บนราชรถมาเกยมีม้าขาวนะแล้วก็จะมีดวงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นม้าเนี่ยมันหมายถึงความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยความประสบความสำเร็จนะท่านจะมีโอกาสเลยนะในหน้าที่การงานของท่านจะเด่นจะดังจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงเนี่ยถือว่าโชคดีนะเดือนนี้ก็มีโอกาสได้รับตำแหน่งด้วยนะคะท่านใดที่ทำงานในศาลปกครองนะกระทรวงยุติธรรมหรือว่าทำงานในข้ารับข้าราชการทหารตำรวจได้มีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งนี้เดือนนี้วันที่1ถึงวันที่10นะจะมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตารู้จักนะหรือว่าใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงเนี่ยก็มีโอกาสไปร่วมเซ็นสัญญาหรือเดินทางย้ายค่ายนะย้ายค่ายย้ายสังกัดในช่วงของต้นเดือนนี้แล้วได้มีโอกาสไปทำงานกับค่ายดังๆที่ต่างประเทศนะก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีความรักนะดีมากนะได้ไพ่พระนารายณ์กับพระแม่ลักษมีนะทรงคล้องพวงมาลัยนะของชาวราศีธนูมีความหมายว่าความรักเนี่ยสมหวังมีโอกาสนะแต่งงานครอบครัวสมรสหรือจดทะเบียนสมรสมันหมายถ้าใครถ้าเจอความรักที่ไม่ใช่ท่านก็จะได้รักที่สมหวังในช่วงของต้นเดือนนี้ถือว่าดีนะแต่ว่าการค้าการขายนี่โชคดีนะไพ่24เนี่ยได้ไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์นะด้านหลังก็จะมีทรัพย์สมบัติกองไว้เต็มเลยมีความหมายว่าท่านเนี่ยจะสมหวังนะถ้าท่านอยากได้อะไรนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าอยากได้รถแพงๆสักคันนึงก็จะมีโอกาสได้ซื้อหรือได้กระเป๋าแพงๆเสื้อผ้าแพงๆของแบรนด์เนมก็มีโอกาสได้ซื้อนะอันนี้ท่านผู้หญิงแล้วก็ใครที่ลงทุนทำธุรกิจการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์คอนโดขายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นในช่วงของกลางเดือนนี้นะจะร่ำรวยมั่งคั่งนะเหมือนการเงินสะพัดใครค้าขายอยู่ยอดขายก็จะขึ้นในช่วงวันที่11ไปถึง20เนี่ยการค้าการขายดีแต่สุขภาพไม่ดีนะไพ่24เนี่ยเนี่ยช่วงนี้มันไม่สบายพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักเกินไปของชาวราศีธนูทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะมันมีภาวะของไม่ปวดหัวก็ปวดตาเนี่ยผู้ชายคนนี้นั่งเอามือเนี่ยปิดหน้านั่งอยู่บนเตียงนะคะจากหน้าไพ่แล้วจะมีดาบนะดาบวางอยู่ข้างบนทีนี้สุขภาพเขาไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบประสาทระบบความเครียดระบบไมเกรนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอปวดตาตาแดงตาต้อกระจกอาจจะมีการไปลอกตาขุดสายตาสำหรับท่านผู้มีอายุนะ
ไปตรวจวัดสายตานะไปลอกตาไปผ่าตัดตาหรือว่าปวดหัวนะปวดขมับสุขภาพมีอาจจะเจ็บป่วยนะเป็นไข้เป็นหนาวในช่วงกลางเดือนนี้ของชาวราศีธนูก็ต้องระมัดระวังสุขภาพนะปลายเดือนวันที่21-30โอ้โหนะขึ้นเหมือนกันเลยไพ่พระพิฆเนศกับไพ่ทารอตนี่ขึ้นเหมือนกันเลยความรักเลิฟเวอร์นะผู้หญิงกับผู้ชายชุมอบกอดจูบกันนะของชาวราศีธนูเนี่ยได้แต่งงานมีความรักเข้าพิธีสมรสนะจะมีช่วงต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยสมหวังนะอาจจะมั่นก่อนแล้วก็จะแต่งนะถ้ามั่นต้นเดือนปลายเดือนก็ได้แต่งเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ในดวงของท่านของชาวราศีธนูนะความรักดีมากนะผู้ชายกับผู้หญิงกอดกันนะความรักสมหวังนี่ผู้ชายคนนี้กำลังเดินทางไกลอาจจะเดินทางมาสู่ขอท่านนะให้ญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอเดินทางมาทักทายของท่านของชาวราศีธนูนะความรักผู้ชายคนนี้เนื้อคู่ของท่านชาวราศีธนูถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายผิวสองสีออกจะไปทางค้ำหน่อยนะแต่ผู้ชายคนนี้ค่อนข้างรอดผลหน่อยทำงานไม่อยู่ไม่ติดที่หน่อยเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งนะขยันเอาการเอางานนะเนื้อคู่ของชาวราศีธนูนะผิวดำสองสีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นความรักก็ผู้ชายก็จะพบเจอผู้หญิงผิวสองสีออกผิวค้ำนะเป็นเนื้อคู่ของชาวราศีธนูทีนี้แต่ปัญหาเนี่ยปัญหาในช่วงปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนเนี่ยของท่านเนี่ยมันจะมีภาวะเนี่ยมันจะมีต้องระมัดระวังในชาวราศีธนูมันมีภาวะในเรื่องของการเอกสารสัญญาเนี่ยไม่รอบคอบอาจจะต้องเซ็นสัญญาหรืออะไรมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะในเรื่องของการงานเรื่องสัญญาควรจะตรวจสอบให้รอบคอบของชาวราศีธนูในช่วงปลายเดือนนี้นะท่านได้ไพ่สามโพดำกับสี่โดดจิกบางทีคำพูดคำจาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นของชาวราศีธนูนะมีปากเสียงนะเนี่ยต้องระมัดระวังการมีปากเสียงในคนรอบข้างคนรักผู้ครองครอบครัวเนี่ยแล้วมันจะเลยไปแล้วก็ประมาณสักวันที่สัก25-30ต้องระวังการมีปากเสียงเกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่าคนรักมันมีการกระทบกระทั่งหรือหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันแยกตัวออกไปทำธุรกิจต่างหากนะหรือว่ามันจะมีการแบบถ้าใครไปเซ็นค้ำสัญญาอะไรให้ใครเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังมีความเสี่ยงถูกโกงไปเซ็นค้ำให้เขาของชาวราศีธนูเนี่ยคำพูดคำจาใครที่รับปากรับคำท่านไว้เนี่ยมันมีการเลื่อนล่าช้าออกไปรับปากรับคำในเรื่องของการเงินก็ดีพอดีนัดว่าจะให้วันนี้ก็จะมีการเลื่อนนัดชะลอล่าช้าออกไปการเซ็นสัญญาก็เหมือนกันบางทีถ้าเป็นสมมุติว่าในกรณีท่านเป็นนายหน้าขายที่ดินหรือว่าจะมีการเซ็นสัญญาซื้อที่ดินหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ซื้อบ้านซื้อคอนโดว่าจะไปเซ็นสัญญาโอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเลื่อนนัดออกไปมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเซ็นสัญญาโอนหรือว่าเซ็นสัญญาซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือเซ็นสัญญากู้แบงก์หรือธนาคารอะไรเงี้ยช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีการเลทอีกมันยังไม่สมความหวังนะของชาวราศีธนูเลขนำโชคใช้เป็นเลข ATM นะได้เลข29นะคะคุณหมอก็ขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามคลิป YouTube ของหมออีน่าแม่นนะคะส่งกำลังใจมาให้หมออีน่าล้นหลามนะคะคุณหมอก็พยายามพัฒนาผลงานให้ดีที่สุดนะคะก็ขอฝากรายการด้วยนะคะแล้วเข้ามาติดตามกันทุกคลิปนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ